เราก็มาถึงแล้วครับยังจังหวัดนครพนมนะฮะทริปนี้มาเที่ยวนครพนมกันในเดือนเมษาพญาศรีสัตนาคราชนะองค์พญานาคใหญ่ยักษ์ของจังหวัดนครพนมนี่คือรถสกายแล็บอยู่แวบๆนี่ก็เหมือนตุ๊กๆในกรุงเทพเหมือนกันนะฮะตอนนี้เราก็ได้มาแล้วครับจักรยานสีเขียวพญานาคของเรานะฮะผมชอบมากเลยนะไอ้ทางปั่นจักรยานเลาะริมโขงของนครพนมเนี่ยโอ้โหไปนะครับไอ้เกียร์นึกว่าอยู่นอสเตอร์ดัมนะฮะศาลจังหวัดที่มีอายุ100ปีฮะ2461ฮะไม่ใช่25 25เนี่ยเฮ้ยไปกี่ปีเองใช่ไหม24ครับผมชอบศิลปะในยุคนี้มากนะฮะอาคารหลังนี้เขาก็ปิดในวันอาทิตย์ครับและวันนี้ก็คือวันอาทิตย์นี่ก็คือข้าวเกี๊ยวปากหม้อนะฮะแล้วเราก็ต้องกินด้วยมือซึ่งแน่นอนมือของเราคือล้างแล้วนะจริงหรือเปล่าเราจะมาจิ้มให้ดูใกล้ๆได้ไหมครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อสไตล์เวียดนามครับโอ้เรามาจิ้มเลยจิ้มตัดเลยเราก็มาถึงแล้วครับยังจังหวัดนครพนมนะฮะทริปนี้มาเที่ยวนครพนมกันในเดือนเมษาเรียกว่าร้อนสุดๆเลยฮะและตรงฝั่งนี้ก็คือแม่น้ำโขงสินะจะเรียกแม่น้ำเจ้าพระยาเราคนกรุงเทพก็ชินแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมไม่ใช่ครับที่นี่คือแม่น้ำโขงนะเรียกว่ายาวกว่าแม่น้ำเจ้าพระยาหลายเท่านะและในทริปนี้ผมก็พักที่ราชาโขงฮะไปครับแล้วเข้าไปเช็คอินก่อนดีกว่านะก็พามาชมบรรยากาศภายในห้องพักกันเลยนะฮะก็มีแอร์ทีวีตู้เย็นฮะมีสิ่งอำนวยความสะดวกฮะผ้าเช็ดตัวน้ำ2ขวดแล้วก็พวกอุปกรณ์ในการอาบน้ำนะภายในห้องน้ำตกแต่งได้แบบว่าน่านั่งทำธุระส่วนตัวซะนี่กันเลยนะเป็นระบบอาบน้ำด้วยฝักบัวแล้วก็เลนเชาที่พักของผมในทริปนี้ราชาโขงจองผ่าน booking.com ในราคา2วันนะ 1,500 บาทแต่จริงก็มีโค้ดส่วนลดอ่ะนิดหน่อยสุดท้ายแล้วผมจ่ายไป 1,200 บาทครับเราก็เปลี่ยนชุดเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคือตอนแรกจะใส่เขียนสั้นไปเดินผมว่าไม่น่าจะรอดนะฮะเพราะว่าโคตรร้อนและแดดแสบมากถือเป็นแขนยาวน่าจะรอดกว่าไปครับไปหาจักรยานเช่าขี่เล่นดีกว่าแถวๆนี้ก็เรียกว่าทำเลดีนะก็มีร้านอาหารเช้าครับอยู่ตรงหน้าปากทางของโรงแรมผมเลยบริเวณหน้าโรงแรมมีตึกเก่าครับตึกอะไรก็ไม่รู้นะฮะชื่อว่าไทยสามัคคีนะเนี่ยอาคารเป็นทรงเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้ฮะตรงบริเวณหน้าโรงแรมของผมเนี่ยจะมีทั้งหอนาฬิกานะมีอาคารเก่าแล้วก็มีแบบว่าโคมไฟครับที่เป็นโคมไฟกินนารีใช่ไหมที่นี่เป็นโคมไฟแบบว่าเรียกไม่ถูกฮะก็มาเริ่มต้นการเดินทางกันเลยดีกว่าโดยการเดินไปยังตลาดฮะก็มาอยู่ที่หน้าท่าเทียบเรือเป็นด่านศุลกากรนครพนมนี่ก็คือรถสกายแล็บของนครพนมนะหน้าตาแบบนี้ดูว่าแวบนี่ก็เหมือนตุ๊กๆในกรุงเทพเหมือนกันนะฮะมาเดินเล่นระยะใกล้ดูท่าเทียบเรือกันสักหน่อยดีกว่าตรงนี้ก็จะเป็นด่านผ่านแดนฮะเหมือนตม.ครับผมตม.เครื่องบินใช่ไหมอันนี้คือตม.เรือครับทางลงไปท่าเทียบเรือครับเป็นสะพานหัวพญานาคนะเฮ้ยดูดีนะเนี่ยบริเวณนี้เราจะเห็นทางจักรยานครับซึ่งก็เป็นไฮไลท์นะของการที่มายังเมืองนครพนมนะเย็นๆก็จะมาขี่จักรยานเลาะริมโขงเล่นกันนะด้านหน้าที่เราเห็นอยู่นี่คือศาลเจ้าพ่อหมื่นนครพนมไปครับเข้าไปเคารพสักการะองค์ท่านซะหน่อยนะติดกันกับศาลเจ้าครับเป็นวัดเลยนะไปครับทะลุทะลวงต่อไปวัดเลยดีกว่าและที่นี่ก็คือวัดโอกาสสีบัวบานตรงนี้เราก็จะเจอกับท้าวเวสสุวรรณนะฮะองค์นี้ท้าวเวสสุวรรณนะเป็นยักษ์เข้าใจได้อยู่แต่องค์นู้นฮะเขาก็เขียนว่าท้าวเวสสุวรรณนะแต่ว่าหน้าเป็นคนนะยังไงกันวะเนี่ยพามาดูลวดลายครับของประตูโบสถ์ลายแบบว่าเรียกว่าประมาณเกือบจะเป็นนูนสูงอยู่แล้วนะโหปูดลึกดีมากเลยด้านหน้าโบสถ์หลังนี้จะมีพญานาคสีขาวครับเราก็มาเดินเข้าไปภายในโบสถ์นี้ดีกว่าโอ้ยภาพจิตรกรรมฝาผนังข้างหลังสวยมากเลยนะน้ำเงินนะตัดกับสีเหลืองทองและภายในโบสถ์ก็จะมีภาพเขียนฝาผนังที่สวยเลยครับเป็นงานจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นเรื่องราวแบบไทยๆครับเป็นวิถีชาวบ้านแบบนี้ครับล่องเรือแข่งเรือเดินมาเจอป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวจุดแรกที่เราไปนี่เลยวัดโอกาสส
ีบัวบานนะเราไปเที่ยวเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวละแวกนี้เยอะแยะอีกมากมายนะฮะที่เขาแนะนำมาดูแผนที่กันหน่อยดีกว่าจากสนามบินที่เราลงมาครับแล้วก็นี่สนามบินฟ้ามาตรงนี้ฮะแถวๆนี้คือที่พักผมนะแล้วก็ตอนนี้เดินมาแถวๆนี้แหละใกล้ๆจุดที่เป็นพญานาคตัวใหญ่ๆที่เขาแบบใครๆก็ต้องมาถ่ายรูปกันแล้วแหละแล้วก็จังหวะนี้แล้วก็กำลังจะเดินไปหาร้านจักรยานเรานะฮะใกล้แล้วล่ะแถวๆนี้แหละกี่ดูใน Google Map มาบอกว่าอยู่เนี่ยใกล้ๆอยู่ด้านหลังวัดโอกาสที่เราเพิ่งแวะไปเที่ยวมานะมาถึงแล้วครับร้านเช่าจักรยานนะอยู่ตรงนี้เลยและตอนนี้เราก็ได้มาแล้วครับจักรยานสีเขียวพญานาคของเรานะฮะเป็นจักรยานสไตล์แม่บ้านนะเพราะว่าผมต้องการตะกร้านะผมว่าเนี่ยคลาสสิกดีฮะชอบเลยนะสีเขียวพญานาคด้วยนะ ใครจะมาเช่าจักรยานก็โทรสอบถามจองจักรยานกันไว้ก่อนได้ฮะเบอร์นี้เลยนะเขาเช่าจักรยานแบบว่า1วันเต็มฮะตั้งแต่ตอนนี้คือเที่ยงวันนี้จะถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้นะฮะ120บาทครับแม่ได้จักรยานมานี่มันสบายขึ้นเยอะเลยนะฮะปั่นแบบว่าชิลเลยนะเนี่ย ปั่นทั้งชิลทั้งฉิวเลยดีกว่าโอ้ไปหาอะไรกินก่อนดีกว่าเมื่อกี้ถามคุณลุงมาครับบอกว่าลุงมีร้านแนะนำไหมครับลุงบอกตรงเนี้ยอร่อยจะพาไปดูกันแถวนี้เขาเรียกว่าซอยสีเทพร้านนี้คือข้าวเกี๊ยวปากหม้อสีเทพครับจะเป็นแบบว่าข้าวเกี๊ยวปากหม้อล้วนๆเลยนะเหมือนเรากินในขนมเนี่ยขนมแบบขนมที่กินจริงจังได้มีหลากหลายแบบให้เราเลือกอาหารเวียดนามคือข้าวเกี๊ยวปากหม้อเลยนะคนละอันกับปากหม้อที่เราเคยกินเป็นน้ำอันนี้ก็จะเป็นข้าวเกี๊ยวปากหม้อใส่ไข่นะฮะคล้ายๆโรตีใส่ไข่และนี่ก็คือข้าวเกี๊ยวปากหม้อนะฮะโอ้โหไปละชามเปลใหญ่ๆเลยนะแล้วเราก็ต้องกินด้วยมือซึ่งแน่นอนมือของเราคือล้างแล้วนะจริงหรือเปล่าเพิ่งปั่นจักรยานมาด้วยจับทั้งแฮนด์จับทั้งบอกเลยฮะคือกินเลยฮะตัดสินใจเลยมากนี่กรอบดีนะหรือว่าผมค่อนข้างจะเลอะเทอะนิดนึงนะเราจะมาจิ้มให้ดูแบบใกล้ๆโอ้โหคือเป็นของกินเล่นที่ดีกินเล่นแบบอิ่มด้วยเราก็ได้ข้าวเกี๊ยวปากหม้อครับมาเป็นลูกท้องก่อนนะผมไม่อยากกินให้เต็มที่ครับเพราะอยากกินหลายๆอย่างแล้วก็แบบว่าคุยกับพี่เจ้าของร้านไงเขามอบโพยเด็ดให้ผมครับก็คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อสไตล์เวียดนามเลยนะที่คนท้องถิ่นเขากินกันเลยไปครับเรากำลังจะปั่นไปร้านนี้แหละไปกินเตี๋ยวเนื้อกันร้านนี้ฮะอยู่ใกล้ๆกับหอนาฬิกาเลยนะเราก็ปั่นมาเจอหอนาฬิกาแล้วก็เลี้ยวซ้ายฟ้าไปครับนิดเดียวถึงแล้วครับร้านเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหน่อยครับรวมเลยแล้วชิมทุกอย่างก็ได้มาแล้วครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อสไตล์เวียดนามนะครับนี่เลยดีกว่านะโอ้โหชามไปเรื่อยเลยนะเนี่ยว่าสไตล์เวียดนามก็ต่างกันสไตล์กรุงเทพแค่ไหนโอ้น้ำหอมเลยนะมันกรอบแล้วก็สูตรเด็ดพอดีร้านพี่เขาเก็บปากหม้อแนะนำมานี่ให้จิ้มน้ำจิ้มด้วยนะโอ้โหจิ้มอะไรนี่จิ้มก็ตัดแล้วโอ้โหน้ำจิ้มเด็ดเลยจริงไฮไลท์คือน้ำจิ้มเลยเนื้อนุ่มๆ นะฮะจิ้มน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานจิ้มเด็ดต้องโดนน้ำแบบหอมอะน้ำหอมมากก็อิ่มเอมันเรียบร้อยครับสำหรับก๋วยเตี๋ยวเนื้อเฮ้ยอร่อยเลยนะครับรสชาติแบบโบราณดีนะน้ำใสๆคลีนๆหอมครับชอบเลยน้ำจิ้มเด็ดมากบอกเลยจังหวะนี้ครับแดดกำลังร้อนๆอบอุ่นเลยทีเดียวเรามาปั่นจักรยานเลาะริมโขงกันเลยดีกว่าคือจะรอถึงตอนเย็นแล้วก็มาปั่นมันก็แบบใจร้อนเลยนะปั่นเลยดีกว่าครับอย่าไปรอเลยไหนๆก็ปั่นร้อนมาตั้งแต่ช่วงสายๆแล้วนะตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงถึงแม้ว่าแดดจะเปรี้ยงแต่ว่ามันก็ปั่นได้อยู่ครับเพราะเรามีหมวกมาใช่ไหมแล้วก็มีเสื้อแขนยาวแล้วมีเสื้อช้างซึ่งเฮ้ยบอกเลยแนะนำเสื้อช้างนี่แม่งใส่ดีชิบหายคือมันมีความโปร่งโล่งเบาสบายนะฮะแต่มันก็กันแดดได้ดีด้วยชอบอ่ะปั่นเลาะโขงนี่ดีมากขนาดอากาศยังแบบว่าไม่เย็นเท่าไหร่นะกินไม่เย็นเลยแหละอากาศร้อนๆเนี่ยปั่นก็ยังฟินอยู่ใช่ไหมครับฟินไหมน้อง
น้องบอกกินกระท่องปั่นมาเลยเปื่อยครับเจอกับโบสถ์คริสต์ก่อนเลยนะไปครับเข้าไปในโบสถ์คริสต์กันเลยดีกว่าครับโอ้โหเป็นไงครับไอ้กานึกว่าอยู่นอสเตอร์ดัมนะฮะโอ้โหเราก็จะมาปั่นจักรยานรอบโบสถ์กันเลยดีกว่าครับผมไม่ต้องลงเดินให้เมื่อยนะเพราะเรามีจักรยานมาแล้วนอกจากโบสถ์คริสต์ก็ยังมีอาคารโบราณครับนี่เหมือนว่าเขากำลังจะปรับปรุงทาสีหรือเปล่าเนาะส่วนโบสถ์คริสต์นี่ก็เป็นสีแบบสีปูนสีน้ำตาลเข้มนะฮะเท่มากมาปั่นจักรยานเรียบโขงกันต่อฮะโอ้นี่เป็นร้านกาแฟฮะเฮ้ยร้านกาแฟแบบทรงโบราณเลยนะน่าสนใจนะฮะแต่ว่าเรายังไม่อยากนะตอนนี้เพราะเรายังไม่หิวกาแฟเราจะไปต่อข้างหน้าไปเรื่อยๆก่อนขากลับค่อยแวะแล้วกันจังหวะนี้นะครับเราปั่นมาเจอเข้ากับสวนสาธารณะที่นี่คือสวนหลวงร.9จังหวัดนครพนมไปครับไปปั่นกันสักรอบนึงนะเราก็มีทางจักรยานสวยงามนะครับให้เราปั่นเล่นได้แบบชิลๆเพลินๆทางปั่นจักรยานก็ล่มรื่นเลยนะฮะเห็นสะพานไม่ได้นะขอปั่นขึ้นสะพานสักหน่อยแล้วกันนะนี่เลยโอ้โหชันชิบหายเกือบขึ้นไม่ผ่านกลับมาริมโขงอีกครั้งนึงครับอันนี้คิดว่าน่าจะได้เวลาแล้วล่ะเวลาที่เราควรจะได้พักได้แล้วนะเพราะว่าเราปั่นมาอย่างแบบว่ายาวนานแล้วก็เมามันนะไปครับไปพักกันก่อนดีกว่านะที่ร้านกาแฟกับโบราณสถานแห่งนี้เลยนี่เหมือนข้างหน้าจะไม่ได้เป็นร้านกาแฟข้างหน้าเป็นร้านขายของแกลเลอรี่เหรอน่าจะเป็นข้างหน้ายังเป็นโซนแบบพวกเป็นช็อปนะต่างๆร้านกาแฟอยู่ข้างหลังเราเจอแล้วครับร้านกาแฟหลบอยู่ด้านหลังนี่เองนะเมื่อกี้เราสอบถามพี่เจ้าหน้าที่ครับเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยร้านกาแฟก็คืออยู่ในอาคารหลังสีเหลืองนี่แหละค่ะแต่ว่าขายดีจัดๆไงคะหนูก็เลยย้ายไปข้างหลังนะข้างหน้าก็ทำเป็นเหมือนกับว่าสถานที่ให้คนมาถ่ายรูปเล่นละกันก็กำลังดีนะมาครับหากาแฟกินหลังจากที่เราได้เติมพลังโกโก้ปั่นแล้วก็เค้กแมคแคดเมียไปนะฮะเรียกได้ว่าน้ำตาลแบบว่าล้นๆกันเลยทีเดียวตอนนี้พลังของเรากลับมาแล้วครับแล้วก็พักแบบว่าคลายร้อนไปแบบว่าชั่วโมงกว่าๆเลยนะแล้วก็โชคดีที่ตอนนี้แบบว่าเอ้ยแดดมันหายไปเฉยเลยเว้ยดีๆว่าโคตรดีนะฮะตอนนี้ไปครับเอาไปปั่นจักรยานเที่ยวกันต่อดีกว่าถึงจุดหมายต่อไปของเราจะเป็นอะไรนั้นไปดูกันเลยมาปั่นเลาะโขงกันต่อนะฮะเอ้ยผมชอบมากเลยนะไอ้ทางปั่นจักรยานเลาะริมโขงของนครพนมเนี่ยได้ว่าเป็นไฮไลท์เลยครับที่คุณจะต้องมาแล้วก็มาปั่นนะพอแดดล่มลมตกแล้วปั่นจักรยานสบายมากๆนะตอนเที่ยงๆที่เราปั่นนี่แบบว่าร้อนชิบหายเลยนะมาถึงแล้วครับจุดท่องเที่ยวต่อไปของเรานะก็คือที่นี่เลยครับจวนเก่าอาคารหลังนี้ก็เป็นโบราณสถานนะฮะโดยดูแลโดยกรมศิลปากรครับไปครับเราจอดรถเรียบร้อยแล้วนะไปเที่ยวจวนเก่าเจ้าเมืองนครพนมเหนือนะที่เราเห็นอยู่นี่คือภาพของท่านที่เคยเป็นผู้ว่านะฮะที่มาอยู่ที่จวนหลังนี้นะภายในก็มีการตกแต่งนะแล้วก็นี่ครับพื้นหลังคาเป็นไม้นะคือของโบราณเนี่ยพื้นเป็นไม้เสมออยู่แล้วนะอุ้ยมีเสียงด้วยใครเปิดไม่รู้นะใครเปิดเพลงให้ผมนะฮะเราไปดีกว่านะเดินไปดูๆเพลงก็เปิดเองนะฮะไปครับขึ้นไปชั้น2ดีกว่านะด้านบนนี่ก็น่าจะเป็นห้องนอนฮะของท่านเจ้าเมืองเอ้ยท่านผู้ว่าราชการนะท่านเจ้าเมืองไปเลยดีกว่าดูห้องนอนท่านเลยดีกว่าที่เราเดินเล่นอยู่นี้ครับมีอายุกว่า109ปีแล้วนะเรียกว่าเก่าแก่มากมายเลยครับไปครับจุดอื่นกันต่อนะที่เราเห็นอยู่นี้คือจวนผู้ว่าราชการจังหวัดหลังใหม่ครับเราเพิ่งไปเที่ยวหลังเก่ามาใช่ไหมอันนี้คือหลังใหม่ล่าสุดนะจุดต่อมาครับที่นี่คือศาลจังหวัดนครพนมลงมาเดินเล่นชมศาลจังหวัดนะฮะเป็นอาคารเก่าที่เขาบอกว่า
อายุเป็น100ปีเหมือนกันนะคือที่นี่เนี่ยอาคารเก่าๆได้100ปีขึ้นหมดทรงก็จะเป็นว่ามีบันไดขึ้น2ข้างครับซ้ายขวาเฮ้ยด้านล่างนั่นผมเดาว่าเป็นคุกว่ะนะไปดูคุกก่อนเลยดีกว่าแน่นอนเลยนะเดานะเสียงโคตรก้องเลยโอ้ยเยอะเลยเยอะเลยได้หลายคนเลยครับเนี่ยนี่นี่โอ้ยอันนี้เป็นแบบว่าเครื่องพันธนาการนะโอ้โหต้องคิดถึงสภาพบรรยากาศสมัยก่อนนะโทษนะมันห้อยคออยู่เนี่ยเอ้ยช้างกูอยู่ไหนวะตามหาอยู่ไม่บอกมึงโดนเราก็จะมาเดินเล่นชมบรรยากาศชั้นบนกันบ้างนะครับเข้ามาตรงนี้เราจะเห็นอย่างนี้ครับเป็นแท่นๆนี่คือเขาเรียกว่าบัลลังก์นะในการพิพากษานะฮะไอ้เครื่องนี้ครับผมว่าคนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักนี่ก็คือ MacBook รุ่นแรกไม่ใช่ครับผมมันคือพิมพ์ดีดนะตรงบริเวณนี้คือข้อมูลนะที่เขาบอกว่านี่คือศาลจังหวัดที่มีอายุ100ปีฮะสร้างขึ้นในปี2561 2461ฮะไม่ใช่25แล้ว25เนี่ยเฮ้ยไม่กี่ปีเองใช่มั้ย24ครับผมเอาปัจจัยยานมาเจอเข้ากับนี่ฮะป้อมนี้น่าจะเป็นเรือนจำเก่านะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปเที่ยวเล่นบนป้อมนี้ดีกว่าโอ้ยทางแบบว่าต้องเดินระวังนะฮะเป็นปัทยักษ์ได้นะสนิมแม่งโคตรเยอะขึ้นมาถึงแล้วโอ้โหบรรยากาศก็ใช้ได้อยู่นะคอยดูแลนะเฮ้ยมีใครหนีบ้างวะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะฮะแล้วผมรู้สึกว่าวันอาทิตย์ของเมืองนครพนมนี่แบบว่าเงียบนะรถนี่หายไปไหนกันหมดวะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันดูว่าพรุ่งนี้วันจันทร์เนี่ยจะมีความคึกคักมากกว่านี้หรือไม่นะหรือว่านครพนมเขาก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะมีความเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวนะฮะเราก็มาเจอป้อมอีกแล้วครับเลี้ยววนกันไปป้อมที่สองนะคือตรงนี้ก็คงเป็นเรือนจำเก่าซึ่งตอนนี้เขาย้ายไปแล้วครับเฮ้ยข้างในมันมีแบบว่าเป็นตัวอาคารเรือนจำด้วยปั่นวนกันมาครับมาดูจุดที่เป็นตำแหน่งอาคารคุมขังนักโทษนะนี่เลยครับจากที่ศาลท่านพิจารณาใช่ไหมเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าคุณมีความผิดคุณก็มาอยู่ในนี้แหละครับยาวๆไปเลยจ้า100ปีอ้าวเราปั่นมาเจอศาลหลักเมืองซะงั้นเลยฮะก็ถือโอกาสกราบศาลหลักเมืองก่อนเลยนะถือว่าเป็นจังหวะอันดีนะที่เราปั่นจักรยานชวแวบมาเจอศาลหลักเมืองพอดีเลยครับมากราบสักการะศาลหลักเมืองก่อนนะเอาเลือกเอาชัยกันนิดนึงแล้วก็ใกล้ๆกับศาลหลักเมืองเลยครับหอสมุดแห่งชาติฮะเป็นหอสมุดแห่งชาติจังหวัดนครพนมนะซึ่งอาคารเขาเนี่ยแบบว่าทรงสไตล์แบบคลาสสิกเลยนะด้านหน้าอาคารก็จะเห็นพระรูปทรงม้าครับก็คือรัชกาลที่5นะฮะแล้วด้านหลังก็แหละเป็นอาคารสไตล์นี้แหละสไตล์อะไรก็ไม่รู้นะฮะโคโลเนียลหรือเปล่านี่ไม่รู้เหมือนกันนะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยสวยเลยแหละครับเป็นสไตล์ฝรั่งแล้วกันนะคือส่วนตัวผมแล้วเนี่ยชอบศิลปะในยุคนี้มากนะฮะยุครอ5รอ6นะสวยฮะเป็นยุคที่มีการก่อสร้างอาคารศิลปะต่างๆเนี่ยเป็นแนวแบบยุโรปฝรั่งนะฮะเพื่อให้เราดูทัดเทียมกับนานาอารยชาติเขานะที่เขาจะมาหลังแกเรานะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสอะไรต่างๆนะเราก็บอกว่าเฮ้ยเราก็เหนือเหมือนกันด้วยอย่ามายุ่งกับเราบ้างเดี๋ยวให้พระเจ้าซาจากรัสเซียเนี่ยจัดการให้เลยนะนี่เป็นไงซึ่งอาคารหลังนี้เขาก็ปิดในวันอาทิตย์ครับและวันนี้ก็คือถูกต้องครับผมวันอาทิตย์นั่นเองนะพอผมเดินไปผมนึกถึงนี่ฮะอาคารแบบนี้ที่เชียงรายเอ้ยใครลองย้อนไปดูนะคลิปเชียงรายครับหน้าปกเลยอ่ะเป็นนี่เลยอาคารสีเหลืองๆยาวๆแบบนี้ด้านหน้าก็มีพระรูปทรงม้าล้อ5อยู่นะเนี่ยเหมือนกันเลยเนี่ยอันนี้ผมเดินแล้วเมื่อกี้ก็เอ๊ะเหมือนที่ไหนวะคุ้นๆเนี่ยอ๋อเชียงรายนี่เองนะมีอาคารแบบนี้เหมือนกันเป๊ะเลยฮะแต่อาคารนั้นผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นหอสมุดหรือเปล่าคิดว่าไม่ใช่นะอาจจะเป็นสถานที่ราชการอันอื่นนะฮะแต่ที่นี่หอสมุดครับและตอนนี้เราก็จะมาหลบร้อนอย่างที่7-Elevenฮะสาขานี้ถ้าอยู่ริมโขงเลยนะพักกินน้ำกินขนมกินอะไรจนอิ่มนะฮะที่7สาขานี้นะฮะนครพนมก็มีจุดชมวิวให้เราได้ขึ้นมา
ชมบรรยากาศด้านบนนะฮะดาดฟ้าวันนี้ก็โชคดีนะเป็นวันอาทิตย์ที่มีถนนคนเดินฮะเราชมวิวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปเดินถนนคนเดินกันดีกว่าเดินเล่นริมโขงนะดูบรรยากาศยามเย็นครับตอนนี้เป็นเวลา6โมงแล้วฟ้าเฟ้อกำลังสวยเลยฮะก็เดินมุ่งหน้าไปยังแลนด์มาร์คเลยดีกว่าพญานาคเนี่ยฮะกำลังพ่นน้ำอยู่เลยนะดูสิว่าจะเด็ดกว่าน้องเมอร์ไรออนที่สิงคโปร์หรือเปล่านะผมว่าสู้ได้นะและนี่ก็คือพญาศรีสัตนาคราชนะฮะองค์พญานาคใหญ่ยักษ์ของจังหวัดนครพนมนะฮะโอ้ยงดงามนะเนี่ยช่วงเวลายามเย็นนี่แบบว่านี่แหละครับทุกคนมากมายเลยนะออกมาคึกคักกันใหญ่เลยตอนกลางวันนี่แทบไม่เจอใครเลยเห็นไหมเพราะมันร้อนนะมีผมอะร่อนอยู่คนเดียวกำลังโม้อยู่เลยครับเรามาเจอหางพญานาคตรงนี้ฮะเราจะบอกนะว่าหัวคือตรงนู้นใช่ไหมโอ้โหมาเดินชมแสงสีเสียงฮะของยามเย็นนะที่นครพนมตอนเย็นที่สวยในช่วงเย็นมาเดินถนนคนเดินดีกว่าครับเขาจัดหน้าโรงแรมผมเลยนะวิวโคตรดีประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับวันแรกนะของการเดินทางที่นครพนมแห่งนี้ครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับ